หนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้ยังคงเกาะติดประเด็นร้อนเรื่องพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษที่มีการพิจารณารับในที่ประชุมครม.จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งส่วนสถานการณ์น้ำท่วมต้องจับตาไปที่การรื้อคันบิ๊กแบ็กบริเวณแยกขอพอออว่าจะส่งผลให้สถานการณ์น้ำบริเวณถนนพหลโยธินกลับมาวิกฤตอีกระลอกหรือไม่เริ่มกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ว่าเฉลิมซัดรัฐมนตรีอ่อนหัดปัวภัยโทษแจ้งเหตุครม.ถกลับเฉลิมกั๊กตอบถกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษที่ประชุมครม.อ้างเป็นความลับพูดไม่ได้ไร้ข้อสรุปจวกรัฐมนตรีอ่อนหัดทำข่าวรั่วม.ท.1ยงยุทธวิชัยดิษฐ์ป้องนายกปัดแผนวางหนีประชุมแจ้งติดภารกิจดึกปชป.ซัดทำลายระบบนิติรัฐชี้มีพิรุษวางเงื่อนไขล็อกสเปคช่วยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรส่วนพาดหัวข่าวรองชี้ไทยบทเรียนโลกร้อนบันเชียปูเลขา UN เชื่อภาวะผู้นำปูจะฝ่าวิกฤตได้ให้ผู้นำโลกดูน้ำท่วมใหญ่ในไทยเป็นตัวอย่างปัญหาโลกร้อนส่วนฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าหารือนายกปูยืนยันรัฐบาลสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทยแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วมนอกจากนี้มติชนยังเกาะติดข่าวน้ำท่วมโดยพาดหัวข่าวว่าหรือบิ๊กแบ็กคอปอ 3.5 เมตรทะลักพหลหรือบิ๊กแบ็กฝั่งพหลโยธินผู้ว่าสุขุมพันธ์โยนกองทัพอากาศเร่งเคลียร์ส่วนวันนี้สปพ.นัดเคลียร์ชุมชนหาข้อยุติขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องน้ำท่วมโดยระบุว่าสุดทนน้ำเน่าถึงอกหือรือคันบิ๊กแบ็กพหลโยธินขู่ให้ถ่าง6เมตรไม่งั้นพังหมดทิศตะวันตกแผ่ท่วมพระราม2ส่วนนครปฐมหลายพื้นที่ร้างชาวบ้านย่านลำลูกกาและสายไหมทนอยู่ในน้ำเน่าสูงระดับหน้าอกไม่ไหวบุกพังแนวกระสอบทรายเหนือบิ๊กแบ็กบริเวณแยกคอพอเป็นช่องโหว่ยาว4เมตรส่งผลให้ถนนพหลโยธินหลังแนวกั้นที่น้ำเพิ่งเริ่มแห้งส่อเข้าวิกฤตอีกระรอกขีดเส้นตายวันนี้ต้องรื้อออกให้กว้าง6เมตรหากไม่ได้จะรื้อทิ้งหมดทั้งแนวขณะที่บันคีมูลเลขา UN รุดให้กำลังใจผู้ประสบภัยยอมรับตะลึงกับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นพร้อมโปรยยาหอมนายกมั่นใจภาวะผู้นำฝ่าวิกฤตน้ำครั้งนี้ได้ด้านนายกหารือดร.สุเมธ ตันติเวชกุลถกวางกรอบการทำงานและใช้เส้นทางฟลัดเวย์เดิมเร่งระบายน้ำตามแนวทางที่ในหลวงพระราชทานไว้ส่วนพาดหัวข่าวรองปชป.ดาหน้าถล่มอภัยโทษซัดทำลายนิติรัฐเฉลิมชี้เป็นพระราชอำนาจโต้คนพูดไม่รู้จักกาลเทศะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำฝ่ายค้านดาหน้าถล่มรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษช่วยทักษิณระบุชัดทำลายระบบนิติรัฐจี้นายกยิ่งลักษณ์เร่งทบทวนอย่าเพิ่มวิกฤตชาติชี้ปูสอบพิรุษชิ่งหนีร่วมประชุมครม.มากันที่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดระบุว่าบันคีมูลเชื่อมั่นปูภาวะผู้นำพาไทยพ้นวิกฤตแน่ส่วนพาดหัวข่าวรองยังคงเกาะติดประเด็นพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษรัฐบาลโต้ช่วยแม้วอภัยโทษ 2.6 หมื่นคนปชป.กระทู้บี้ปูจี้ให้ทบทวนมติปิดท้ายกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวใหญ่ว่ามาร์กยอมไม่ได้พระราชกฤษฎีกาช่วยแม้วแนะนายกปูถอยดีกว่าวันแตกแยกอีกรอบเพื่อไทยปัดวางแผนสอดไส้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงยอมรับครม.หารือลับ2เรื่องแต่บอกไม่ได้เพราะยังไม่ใช่ข้อสรุปเผยรู้ตัวแล้วรัฐมนตรีคนไหนเป็นหนอนปูดความลับที่ประชุมครม.ส่วนพาดหัวข่าวรองถนนวิภาวดีน้ำใกล้แห้งอีกสัปดาห์รถวิ่งได้หลายพื้นที่ในกรุงเทพน้ำเริ่มลด5แยกราชพร้าวเปิดการจราจรได้ตามปกติแต่ฝั่งทนยังอ่วมหัวน้ำบนถนนพระราม2ทะลักถึงปากซอย64กลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับบางกอกไวส์.com ค่ะ